Good morning ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มี how to ทำผมสวยๆนะคะมาฝากสำหรับช่วงวันวาเลนไทน์นี้เลยนะโดยที่ how to นี้นะคะนอกจากจะมาทำผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนำแฮร์แคร์ที่นุ้ยใช้ตอนนี้นะคะเพื่อที่ทรงผมของเรานะคะจะได้ออกมาสวยแบบนี้ทั้งวันเลยสำหรับทรงผมที่นุ้ยจะทำในวันนี้นะคะนุ้ยจะเริ่มเตรียมผมตั้งแต่ตอนสระผมเลยนะก็คือจะสระด้วยแชมพูแล้วก็ครีมนวดจากซูบากินะคะเป็นขวดสีแดงขวดนี้เลยซึ่งสูตรนี้เนี่ยถ้าใครที่ผมแห้งจากการม้วนผมหรือว่าหนีบผมบ่อยๆนะคะจะต้องชอบแน่ๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้ผมกลับมาชุ่มชื่นได้นะคะแล้วก็จะทำให้ทรงผมเนี่ยจัดแต่งทรงได้ง่ายขึ้นด้วยและที่สำคัญนะคะจุดเด่นของตัวนี้เลยนะคะก็คือเขามีส่วนผสมจากธรรมชาติซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะช่วยให้เรารู้สึกว่าผมของเราอ่ะมีสุขภาพดีขึ้นได้นะคะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็สระผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปเป่าผมแล้วก็เริ่มทำผมกันได้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็อาบน้ำสระผมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวจะเป่าผมนะคะแล้วก็มาเริ่มทำผมกันเลยนะคือจะบอกว่าหนูใช้ซูบากิตัวนี้สระผมอะคือผมมันนุ่มจริงๆปกติแล้วเวลาที่เราสระผมเสร็จใช่ไหมคะผมเปียกหมาดๆเวลาที่เราเอามือสางอะมันจะติดมันจะสางไม่ค่อยได้แต่ดูอันนี้คือขนาดผมเปียกคือยังเอามือสางออกได้แบบง่ายมากพอมาใช้อันนี้คือแบบสังเกตเลยว่ามันแบบมันต่างนะแล้วก็เวลาหวีคือหวีง่ายมากไม่ติดเลยอันนี้คือหนูไม่ได้ใช้หวีแปรงนะคะจะเป็นหวีแบบเนี้ยคือปกติถ้าใช้หวีแบบเนี้ยมันจะติดแต่อันนี้คือไม่ติดเลยจ้าก่อนที่จะเริ่มทำผมนะคะนุ้ยก็จะใช้ตัวซูบากิแฮร์วอเตอร์ตัวนี้ก่อนนะคะขวดนี้เนี่ยเป็นแฮร์วอเตอร์สูตรมอยส์นะตัวนี้เนี่ยช่วยล็อกให้ผมของเราชุ่มชื่นนะคะได้ตลอดทั้งวันเลยต้องบอกก่อนว่าไอเทมตัวนี้นะคะคือว้าวมากทุกคนเคยสังเกตไหมว่าถ้าเราอยู่ในที่อากาศชื้นๆน่ะผมจะเป็นคลื่นแล้วก็เสียทรงง่ายมากและในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในอากาศที่แห้งหรือว่าห้องแอร์อะไรอย่างนี้นะผมอ่ะก็จะเกิดแบบไฟฟ้าสถิตฟูง่ายแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันแห้งชี้ฟูอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะคะเป็นเพราะว่าผมของเราอ่ะจะดูดซับความชุ่มชื่นจากอากาศภายนอกนะคะเวลาที่อากาศชื้นและในอากาศที่แห้งนะคะผมของเราก็จะสูญเสียความชุ่มชื่นออกไปนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมของเราเสียทรงง่ายนั่นเองแต่ว่าสเปรย์ตัวนี้เนี่ยคือเขามีหน้าที่ในการรักษาระดับความชุ่มชื่นในผมนะคะให้คงที่ไม่ว่าจะเป็นแบบอากาศชื้นหรืออากาศแห้งอ่ะผมของเราก็จะไม่เสียทรงอีกต่อไปนะคะและนอกจากที่ช่วยให้ผมของเราไม่เสียทรงระหว่างวันแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขายังช่วยแบบปกป้องเส้นผมจากความร้อนด้วยนะคะจากพวกไดหนีบเป่าทั้งหลายทั้งแหล่ก็จะเป็นการปกป้องเส้นผมไปอีกทางนึงด้วยนะโอเคค่ะต่อไปนะคะมาทำผมกันเลยค่ะ